หม่อมฉันคือองค์ชายมงกุฎแห่งเมืองปัญจาลนครพระเจ้าค่ะลุกขึ้นเถอะพี่ชายมงกุฎเจ้าช่างกล้าหาญมากสมแล้วที่เจ้าเป็นสวามีของลูกเราเป็นพ่อของหลานฝาแฝดทั้งสองข้าอมาตย์สิงหราและข้าบาทชาวนครจันทราขอถวายบังคมแก่องค์พิชัยมงกุฎพระเจ้าค่ะพ่อขอบใจเจ้ามากนะที่เจ้าปราบไวรุราชได้พ่อรู้ว่าเจ้ามีอันต้องพัดพรากจากพิกุลทองแต่ที่นี่เจ้าจะได้พบกับลูกลูกของหม่อมฉันเหรอพระเจ้าค่ะลูกลูกรักยอมเสด็จพ่อพ่อรักยอมรักยอม
ลูกแม่จะบ้าแม่ขอบใจจ้ะขอบใจกระโดดลงน้ำมาแล้วก็ลอยมาที่นี่แหละแม่เป็นไปได้ยังไงทำไมเราสองคนถึงไม่ตายโอ้ยก็น้องพี่กุลยังไม่ตายแล้วเราจะตายได้ยังไงเล่าองค์ชายมงกุฎจะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะสู้แรงได้หรือเปล่าเจ้าพี่แม่เราไม่น่าทิ้งองค์ชายมงกุฎกับแรงตอนที่เรากำลังคับขันเลยนะแม่แล้วนี่แกลอยมาได้ยังไงเนี่ยฮะแม่สงสัยว่าน้องพี่กุลน่ะมันลอยมาได้ยังไงองค์เวรุราชออกมีฤทธิ์อำนาจมากมายกับอีแค่ผู้หญิงคนเดียวปล่อยลอยมาได้ยังไงนั่นน่ะสิรู้ว่าน้องพี่กุลน่ะมันตายในเมืองยักษ์ไปแล้วที่ไหนได้ลอยมาเป็นเส้นหนามตามใจเราอีกถ้าไม่มีนางพิกุลชบาอาจจะได้เป็นพระชายาของอภิชัยมงกุฎก็ได้นะแม่เราต้องทำอะไรสักอย่างถึงนางพิกุลเนี่ยมันจะฆ่าไม่ตายขายไม่ขาดแต่เราต้องหาทางป้องกันไม่ให้มันกลับมาเป็นพระชายาขององค์พิชัยมงกุฎได้อีกแล้วเราจะทำยังไงล่ะแม่โอ้ยอุ้ยตายแล้วผีหลอกโอ้ยผีหลอกกลางวันแสกมันฉันเองฉันก็ลูกชบาไม่ใช่ผีอ่ะไม่ใช่ปากไม้อย่างเดียวในตายังถ่วยอีกด้วยโอ้ยเชื่อแล้วว่าแม่พยอมโยงกับนางชบาทองตัวจริงเสียงจริงแหมไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบไปได้หรอกรุ่นนี้นะโอ้ยไปได้ดิบได้ดีถึงเมืองไกลนู่นทำไมกลับมาเงียบเชียบอย่างนี้เลยจ๊ะเออและพระธิดาพิกุลทองกับหมื่นมั่นมากมายล่ะฮะมือมั่นน่ะตายแล้วฮะตายแล้วเหรอที่ฉันกลับมาบ้านป่าเนี่ยนะเพื่อจะมาเตรียมตัวลูกชบาน่ะไปเป็นพระชายาแทนพระชายาพิกุลทองฮะเอ้าแล้วนี่แล้วพระชายาพิกุลทองก็หาประชนชีพไม่เลยอ่ะเฮ้ยแล้วมันแปลว่าอะไรล่ะแปลว่าตายแล้วฮะตายแล้วเหรอใช่ตายแล้วจริงเหรอควรรำลึกนึกความหลังเมื่อครั้งเก่ายาเมื่อเจ้าเยาว์วัยไรเดียงเฮอสารถูกเคราะห์หามยามร้ายไม้ชีวาก็แคล้วคลาคลาดภัยในป่าดงถูกเขานำไปเลี้ยงเพียงให้รอดเหมือนหมูมอดเลือกเร้นเป็นผุยพงบ
บุญเอ่ยนามหนุนชีวิตไม่ปริดโปร่งขอกราบลงรำลึกโลนต้นพี่กุลพี่กุลจ๋าข้ากลับมาแล้วไม่รู้ว่าเป็นบุญหรือว่าบาปที่ข้าได้กลับมาบ้านป่าข้าหมดสิ้นแล้วไม่ว่าจะลูกหรือว่าจะสวามีข้าไม่มีหน้าที่จะกลับไปเป็นเจ้าหญิงพิกุลทองได้อีกข้าไม่อยากจะทำให้เสด็จพ่อกับเสด็จแม่ต้องเป็นทุกข์ข้าจะขอตายใต้ต้นพิกุลนี้สืบไแม่นี่แม่หาอะไรแทนที่เราจะไปเข้าเฝ้าองค์เหนือหัวแห่งนครจันทาแต่แม่กลับขืนไปเข้าเฝ้าตอนเนี้ยจะไปบอกองค์เหนือหัวยศการกับพระเพศีว่ายังไงนางพิกุลอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ก็นี่นางพิกุลมากลับมาข่าวเนี้ยมันยังโกรธองค์พิชัยมงกุฎกับพระธิดาลุนวดีอยู่แต่พอทิฐิมันลดลงเมื่อไหร่แล้วก็มันต้องกลับไปหาอูพิชัยมงกุฎแน่ๆเลยแล้วก็อ้างเรื่องลูกรักยมแม่นี่แม่จะทำอะไรน่ะแม่ก็จะทำให้หน้ามันกลายเป็นผีสิแม่โอ้ยอยู่นี่นี่นี่แม่เจอแล้วตายโอ้ยแม่แล้วแม่จะไปทำอะไรลูกจับเลือดตลับแป้งของพี่กุลได้ไหมฮะนี่ก็แสดงว่าไอ้รากไม้นี่ก็เป็นรากไม้พิษนะสิแม่ใช่แม่จะทำให้หน้ามันกลายเป็นผีWe'll be right back.
ฉันไปขุดมาให้เจ้าข้าเอ้ยเจ้าข้าเอ้ยนี่เจ้าข้าเอ้ยนี่มาฟังข้าหน่อยข้าเนี่ยข้านางแหมเนี่ยไม่ชอบยุ่งเรื่องของใครว่าจะไม่แล้วเชียวแต่ข้าได้ยินมาว่าปลาธิดาพิกลดองน่ะส่งสิ้นชีพแล้วปลาธิดาพิกลทองส่งสิ้นพระชนชีพแล้วจริงๆเหรอจริงส่งสิ้นพระชนชีพแล้วไม่น่าเลยไม่น่าเลยขอให้ดวงวิญญาณของปลาธิดาพิกลทองไปสู่สวรรค์ด้วยเถอะหยุดเลยยามบินพระเกียรติยศพระชายาพิกุลทองไอ้เวทพระชายาพิกุลทองยังมีพระชนชีพอยู่ไหนเอาใครเป็นคนบอกว่าทรงสิ้นแล้วก็ใครเล่าอุ้ยไหนใครเป็นคนบอกก็ว่าพระชายาพิกุลทองทรงสิ้นพระชนชีพแล้วก็ข้าเปล่านะใครเล่าใช่ฉันเองเป็นคนบอกยายแมนกะได้เชียวยายแมนปากมากต้องเที่ยวเป่าประกาศให้ชาวบ้านรู้ว่าพระชายาสิ้นแล้วน้าพยอมน้าพยอมเอาอะไรมาพูดว่าพระชายาน่ะทรงก็ฉันไม่เห็นพระชายาออกมาจากเมืองยักษ์นี่ไม่ตายก็คงไม่รอดเพราะพระธิดาอรุณวดีอ่ะจ้องจะกำจัดเพื่อจะแย่งพระสวามีไม่มีหลักฐานอะไรว่าสิ้นพระชนชีพพระศพก็ไม่มีใครเห็นน่ะก็ชื่อว่าจะรอดนี่ที่น้าพยอมแล้วก็นางชบาแล้วก็ข้าทำไมรอดมาได้ก็พวกเราอ่ะเวียนกรรมมันเยอะเลยตายยากแต่พระชายาพิกุลทองอ่ะทรงบุญบารมีมากมากก็เลยต้องอยู่ทุกทรมานนานหน่อยข้าไม่เชื่อข้าไม่เชื่อที่น้าพยอมเชื่อแม่นเวจะสงสัยไหมว่าอย่าพูดลูกไม่พูดแม่ไม่พูดแล้วใครจะไปรู้นอกจากนางพิกลจ้ะพิกุลเอาชีวิตมาคืนขอให้ต้นพิกุลรับชีวิตนี้ด้วยเถิดพิกุลเอาชีวิตมาคืนขอให้ต้นพิกุลรับชีวิตนี้ด้วยเถิดต้องชดใช้เกิดมาชาติหนึ่งก็มีหน้าที่ต้องชดใช้กรรมเก่าให้หมดสิ้นจงก้มหน้ารับชะตากรรมของเจ้าต่อไปอย่าได้คิดฆ่าตัวตายเป็นบาปหนักของมนุษย์ไม่เช่นนั้นแล้วเจ้าจะแบกกรรมนี้ไปชดใช้ในชาติต่อๆไปเวกนี่ยังไงเนี่ยกลับมาจากบ้านป่าข้านึกว่าเจ้าจะอิ่มเอมปรีดากลับมาสิมันยังไงเนี่ยฮะทำหน้าเหมือนได้ข่าวอะไรมาเนี่ยขอโทษเถอะนะมีญาติผู้ใหญ่กลับไปบ้านเก่าแล้วไม่กลับมาเหรอข้าได้ข่าวอันไม่เป็นมงคลมากกว่านี้อ้าวข่าวอะไรอ่ะข
ข่าวการสิ้นพระชนของพระชายาพิกุลทองฮะเราไม่เชื่อข้าพเจ้าก็ไม่เชื่อพระเจ้าค่ะแต่ชาวบ้านพากันโจทย์ขานเหมือนเป็นเรื่องจริงเราไม่ได้พบพิกุลทองในเมืองรุ่นจักรก็ไม่ได้หมายความว่านายจะต้องอยู่ที่นั่นแต่ข้าพเจ้าเห็นเวลูล่าจับตัวพระชายาพิกุลทองไปพระเจ้าค่ะทรงคิดอ่านประการใดพระเจ้าค่ะพบพนัดดาแล้วยังเหลือพระชายาพิกุลทองพระเจ้าค่ะพิกุลทองคงโกรธที่เราตบัดสัตว์เราไม่มีข้อกล่าวแก้ให้ตัวเองเพียงขอพิกุลทองให้อภัยเราพร้อมที่จะกรีดเนื้อเถื่อหนังเพื่อเป็นการไถ่โทษขอให้น้องยังรู้ว่าพี่ยังรักเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่แล้วเราคงทำกรรมไว้แสนสาหัสแต่ชาติปางก่อนชาตินี้แม้ความตายก็ไม่อยากทำให้เราพ้นทุกข์ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงจะต้องอยู่กับมันให้ได้ยายแมนยายแมนปากมากมาสืบเรื่องแต่เช้าไม่เปลี่ยนเลยนะแมนปากมากไม่เปลี่ยนมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ขอให้แม่พยอมโยงกับนางชบาทองน่ะเปลี่ยนซะบ้างก็ดีเหมือนกันนะเน่ไปได้ดิบได้ดีมียศถาบรรดาศักดิ์ขอถามหน่อยสมสารกลับมาบ้านป่าทำไมกันยะก็คิดถึงบ้านป่าก็เลยพาลูกกลับมาเยี่ยมบ้านตามภาษาคนมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นแล้วทำไมยะนี่กลับมาเยี่ยมบ้านลูกถูกไล่ตะเพิดกลับมาตั้งหลักยะยายแม่ทำไมฉันจะกลับมาทำไมแล้วมาเกี่ยวอะไรกับแกยะฮะอ้าวต้องเกี่ยวสิก็เรื่องที่ข้าไปโจทย์ขานเรื่องการสิ้นพระชนของพระธิดาพิกุลทองน่ะมันมีทั้งคนเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วฉันต้องรับผิดชอบด้วยเหรอยะข้าก็อยากมาถามให้มันแน่ๆว่านี่มันเรื่องจริงหรือข่าวน่ะมาจากเจ้ากรมข่าวลือเพราะแม้แต่ไอ้ท่านหมื่นเวกวาทีน่ะมันยังไม่เชื่อเลยหมื่นเวกนางพี่คุณหน้ามันผีร้ายอย่างเงี้ยยังจะกล้าเข้าวังไปหาลูกกับผัวอีกเหรอโอยองค์พิชัยมงกุฎจะอับอายสักแค่ไหนที่เห็นพระชายาหน้ามันผีร้ายขนาดเนี้ยไหนจะลูกหลักลูกยงก็คงจะร้องลั่นด้วยความกลัวเมื่อเห็นหน้าของเจ้าทำใจหน่อยนะบุญวาสนาน่ะมันไม่ได้อยู่กับใครนานนักหรอกเนี่ยลูกชบาของฉันจะได้เป็นพระชายาขององค์พิชัยมงกุฎเพราะตอนนี้องค์พิชัยมงกุฎไม่ทรงมีพระธิดาลุมดีแล้วพระธิดาลุมดีคงไม่สนิทเสน่หาผู้ชายที่ฆ่าพ่อของนางหรอกชบาจะได้หมดเสี้ยนหมดหนามสักที
แม่เราไปเข้าเฝ้าองค์พิชัยมงกุฎกันเถอะเราต้องหาทางเข้าเฝ้าองค์พิชัยมงกุฎและองค์เหนือหัวยุทธการไงนางพิกุลจะให้ท่านกราบทูลองค์เหนือหัวยุทธการว่ายังไงดีก็ไปกราบทูลว่านางพิกุลน่ะตายอยู่ในเมืองยักษ์นี่แม่ดีนะลูกนะตายอยู่ในเมืองยักษ์เราจะกรีดเลือดสงสารให้กับเสด็จพี่ถึงจะเป็นพระเชษฐาตามพระมารดาไหนเลยจะทรงใหญ่ดีทุกร้อนกับพระธิดาแล้วเพคะถึงจะทรงเป็นพี่ชายต่างพระมารดาแต่ยังไงก็ทรงเป็นลูกของเสด็จพ่อเหมือนกันเฮ้พระธิดาเฮ้พระธิดาเลยคะแต่อกุมารนสูรทรงเป็นยักษ์เกเรนะเพคะเราจะขอให้เสด็จพี่ล้างแค้นเจ้าหญิงพิกุลทองกับองค์พิชัยมงกุฎพระธิดา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 สวยงามมากพระเจ้าค่ะพระปีชายิ่งนักสมแล้วที่เป็นโอรสองค์วิรุณจักรพระเจ้าค่ะมีอะไรทหารเจ้าพี่ต้องช่วยหม่อมฉันนะเพคะเป็นเพราะข้าผู้เจ้าไม่อยู่ดูแลองค์เหนือหัวพระเจ้าค่ะหม่อมฉันไม่เห็นใครนอกจากเจ้าพี่กุมพันธสุนเท่านั้นที่จะช่วยล้างอายให้กับหม่อมฉันแล้วก็แก้แค้นให้กับเสด็จพ่อเจ้าชายผู้นั้นเป็นสวามีของเจ้าอย่างนั้นหรือองค์พิชัยมงกุฎทรงประทับย่ำยีหัวใจของหม่อมฉันแล้วก็ฆ่าเสด็จพ่อของเราแต่ทั้งนี้เป็นเพราะเจ้าหญิงพิกุลทองคนเดียวดีถ้าเจ้าสิ้นใยดีในตัวพิชัยมงกุฎแล้วก็พี่จะลากดวงวิญญาณของพิชัยมงกุฎมาขอโหสิกรรมแก่เจ้ารวมถึงเจ้าหญิงพิกุลทองด้วยนะเพคะพิเชษชัยพระเจ้าค่ะไปดีเราอยากจะรู้นักนี่เมื่อยามสิ้นพระทัยแล้วเจ้าพี่จะยังคงใยดีเจ้าหญิงพิกุลทองอีกไหมเจ้าแน่ใจหรือพิชัยมงกุฎว่าจะไปตามหาพิกุลทอง
ในเมื่อหมื่นกาลเวทยืนยันเป็นมั่นเหมาะว่าเวรุราจับตัวไปหม่อมฉันก็ไม่รู้ว่าพิกุลทองอยู่ที่ไหนแต่ก็ยังดีกว่าหม่อมฉันจะไม่ทำอะไรเลยนะพระเจ้าค่ะไว้จะไปกับเสด็จพ่อเรามาด้วยเราจะไปหาเสด็จแม่พวกเจ้ายังเล็กนะถึงจะเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดจนปราบยักษ์ได้แต่ข้างหน้ามันมีภัยอันตรายมากมายเจ้าอย่าไปเลยนะรักโยมอยู่กับยายที่นี่นั่นมันเรื่องของผู้ใหญ่ยายให้เจ้าไปด้วยไม่ได้จริงๆอย่าเสด็จเลยพระเจ้าค่ะพระดาดาประเดี๋ยวจะไปเจอยักษ์เขาอีกยักษ์เป็นเซซ่าแล้วก็จะช่วยเจ้าพี่ปราบยักษ์ด้วยหลานตามาเราสองคนรออยู่ตรงนี้แล้วนะตาเชื่อว่าพ่อของเจ้าจะหาแม่เจอในที่สุดท่านอมาสิงหราพระเจ้าค่ะจัดกำลังเป็นกองหนุนให้องค์พิชัยมงกุฎอย่าให้ขาดตกบกพร่องพ่อขอให้เจ้าโชคดีมีชัยแม่ก็ขอให้เจ้าเจอลูกพิกุลทองของแม่โอ้ยแถวนี้มันคงมีอะไรให้ข้าขุดไปขายบ้างหรอกนะอุตส่าห์ตื่นก่อนไก่แล้วเชียวเดี๋ยวนี้ของมันหายากจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นใครอะฮะใครทำไมต้องมาทำลับๆล่อๆไหนออกมาสิใคร เป็นคนหรือว่าเป็นยักษ์เราเป็นคนจ้ะเราเป็นคนเป็นคนก็หันหน้ามาสิหลบๆซ่อนๆแบบนั้นน่ะข้าจะได้รู้ว่าใครในหมู่บ้านเนี่ยข้ารู้จักหมดนั่นแหละแล้วเจ้าเป็นใครล่ะอะดูเอ๊ะอย่าเข้ามานะเอ๊ะไอ้นี่มันท่าทีสอบพิรุษนี่ถ้าเจ้าไม่หันมาให้ข้าเห็นหน้าแล้วก็ข้าจะไปฟ้องกรมการเมืองเดี๋ยวนี้แหละไม่อยากเห็นหน้าเราจริงๆหรอหันหน้ามาสิข้าอยากรู้ว่าจะเป็นใครหันแล้วเจ้าเอ้าหันแล้วเจ้าแล้วทำไมไม่เปิดหน้าเปิดหน้าออกเดี๋ยวนี้นะจะเงยหน้ามาด้วยข้าจะได้รู้ว่าเป็นใครพิกุลไม่ก้าวหน้าผีของมันกลับไปให้พนักดาบองค์พิชัยมงกุฎเห็นอีกแล้วทีนี้เราทำไงดีล่ะแม่เราจะกลับไปสู้หน้าพระองค์ได้ยังไงเอาอย่างนี้ไหมแล้วก็เข้าวังนครจันทาทำไปร้องไห้ร้องห่มไปบอกข่าวว่าพระชายาพิกุลทองสิ้นพระชนชีพแล้วแต่ว่านะเวกถึงไอ้หมื่นเวกมันจะไม่เชื่อแต่มันก็ไม่เห็นพระชายาพิกุลทองกลับมากับเรานี่เราก็อาศัยข่าวที่ชาวบ้านล่ำลือเป็นการกระหน่ำซ้ำเติมเคราะห์กรรมของนางพิกุลจะได้ผลหรอแม่เฮ้ยต้องได้ผลสิเราก็ทำให้ทุกคนเชื่อว่านางพิกุลน่ะสิ้นพระชนชีพที่เมืองยักษ์แล้วแล้วต่อจากนั้นเราก็ชบาก็ได้เป็นพระชายาชบาทองแม่ชบาดีจังเลยโน่นพระเจ้าค่ะนครจันทราอีเด็กแก่แค้นให้เสด็จพ่อเป็นน้องของข้าไปอ
เฮ้ยเจ้าเป็นใครกันจำสินะพิชัยมงกุฎใช่พระเจ้าค่ะมันคือองค์พิชัยมงกุฎระวังองค์นะพระเจ้าค่ะท่าทางมันจะเป็นยักษ์พานหรือว่าไอ้ยักษ์สวยงามมากพวกวินุนจักพระเจ้าค่ะเลิกข้ามกันได้แล้วส่งหัวของเจ้ามาซะดีๆข้าจะนำหัวของเจ้าไปสังเวยพระศพของเสด็จพ่อข้าส่วนเลือดของเจ้าข้าจะนำไปล้างบาตรน้องสาวข้าข้าจะนำหัวของเจ้าไปสังเวยพระศพของเสด็จพ่อข้าส่วนเลือดของเจ้าข้าจะนำไปล้างบาตรน้องสาวข้าเจ้าเป็นลูกขององค์วิรุณจักรเป็นพี่ชายของอรุวดีเหรอเฮ้ยดึงแรงดีกว่าระวังพระเจ้าข้าโบรสไอ้แกสวยงามมากไอ้แกไปช่วยเสด็จพ่อกันเถอะช่วยยังไงพี่บุญธรรมพี่บุญธรรมอยู่ที่ไหนพี่บุญธรรมช่วยพระราดาเร็วช่วยพระราดาไปช่วยช่วยรักยมรักยมจริงๆนะพี่คะหม่อมฉันน่ะสาบานได้ว่าพระธิดาพิกุลทองอ่ะสิ้นพระชนชีพแล้วที่เมืองยักษ์ที่นั่นเนี่ยมีแต่ยักษ์กินคนมันดักจับมนุษย์แล้วก็ส่งโรงครัวในโรงครัวนะมีแต่แขนมีแต่ขาแล้วก็คอกองเต็มไปหมดพุ่งไปด้วยขาวเลือดพี่คะไหนจะตับไตไส้แล้วก็พุงที่พวกมันล่าเป็นเครื่องปรุงนะพี่คะหม่อมฉันน่ะได้ยินเสียงร้องโอดโอยแล้วก็ยังมีกลิ่นขาวเลือดคะคลุ้งเต็มไปหมดเลยนะพี่คะที่นั่นน่ะหาความปลอดภัยไม่ได้เลยนะพี่คะในบริเวณเวียงวังน่ะเต็มไปด้วยกองกระดูกตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นโอ้ยเต็มไปหมดกองเบลอเลยพี่คะในเมื่อเมืองยักษ์มีแต่ยักษ์กินคนแล้วเจ้าสองคนรอดมาได้ยังไงนั่นสิหรือยักษ์ไม่กินพวกเจ้าเพราะว่าพวกเจ้าเป็นอะไรกับยักษ์คือหม่อมฉันกับลูกเลวไหลเนี่ยเอาอะไรมาพูดพวกเจ้าสองคนนี่มันน่าจับลิ้นมาสับให้เป็นชิ้นๆนะกูได้ยังไงว่าลูกเราตายแล้วฮะหม่อมฉันหม่อมฉันรู้ก็เพราะว่าแม่อะไรล่ะลูกแม่กราบทูลองค์เหนือหัวไปสิว่าแม่รู้ได้ยังไงหม่อมฉันเดาเอาพี่คะก็พระธิดาอรุวดีอ่ะหมายมั่นจะฆ่าเจ้าหญิงพิกุลทองเพื่อจะแย่งชิงองค์พิชัยมงกุฎแล้วก็องค์พิชัยมงกุฎก็ฆ่าองค์วิรุณจักรตายทำไมพระธิดาอรุณวดีจะไม่คิดแก้แค้นล่ะพี่คะงั้นก็หมายความว่าเจ้าไม่ได้เห็นด้วยตาของตัวเองนะสิ
ว่าลูกพี่กุลทองของเราอ่ะตายแล้วขอให้สรรพสัตว์ทั้งปวงทั้งหลายบนโลกนี้รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรจงได้รับบุญกุศลที่ข้าได้พำเพ็ญเพียรนับจากนี้ด้วยเถิดให้พี่คุณได้บำเพ็ญศีลอย่างสงบสุขจนกว่าพี่คุณจะตายหากบุญของเจ้ายังมีเจ้าจะได้กลับไปพบหน้าลูกและสวามีของเจ้าวิ่งไปไปเฮ้ยว่าจะพาหัวใจข้ามผ่านคืนวันมันแสนยากเย็นใจกำหนึ่งยังคิดถึงเพียงแต่เธอคงมั่นในรักเสมอถึงแม้ว่าเธอไม่เคยมองเห็นเก็บมันไว้ข้างในไม่เคยปล่อยใจให้ไว้โอนเอ็นแกล้งไม่รักเพราะความจำเป็นแต่ที่จริงรักเธอไม่เคยว่างเว้นทุกลมหายใจนี่หรือความรักที่ใครเกินไปก็เหน็บหนาวรำเรียกหาความรักที่ยิ่งหรือเปล่าช่วยมาผ่อนคลายบรรเทาความเหงาความเศร้าที่หัวใจถึงตายก็